ประทับใจสำหรับพี่บอบูศึกแดงเดือดใช่ไหมศึกแดงเดือดเหตุเกิดเมื่อ19ปีที่แล้วนานหน่อย19ปีที่แล้วพี่กำลังจะบอกว่า19ปีที่แล้วนี่คือแมนยูนี่ถล่มลิเวอร์พูลว่างั้นไม่ใช่แมนยูเขาบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครับผมและตัวผู้เล่นเขาก็เจ็บเยอะไม่มีเดวิดเบ็คแฮมไม่มีลิโอเฟอร์ดินานด์ไม่มีลุดฟานิสแต่ลอยดูแล้วเนี่ยแล้วก็หวั่นใจจะรอดหรือเปล่าครับแล้ววันนั้นเนี่ยพอดีตอนนั้นผมอยู่ที่อังกฤษพอดีก็ได้เข้าไปดูเราเป็นเด็กผีครับแต่วันนั้นเนี่ยเข้าไปในฐานะแฟนบอลไปอยู่กลางฝูงหงตอนเขาร้องเพลง You Will Never Walk Alone พี่ทำยังไงตอนแรกเราก็นั่งอยู่เฉยๆกูไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงทีมกูนั่งเฉยๆไอ้ข้างๆมันเริ่มเละเลยว่าทำไมไม่ร้องเหมือนเขาทำไมมึงเป็นเด็กโขงอะไรมึงไม่ลุกขึ้นมาก็เลยต้องลุกขึ้นไปพอลุกปั๊บพี่ทำยังไงต่อทำปากขมุบขมิบฮะที่ระหว่างที่เขาร้องได้ออกเสียงไหมเพื่อไม่ได้ออกเสียงทำปากขมุบขมิบให้เนียนๆนะฮะแล้วเราก็นั่งดูอยู่ท่ามกลางกองเชียร์ลิเวอร์พูลครับเพื่อนวันนั้นเนี่ยแมนยูเขาตัวไม่ดีแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แมนยูเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันคือจังหวะที่เจมี่คาร์ลาเกอร์ม่งคืนประตูนะฮะตอนนั้นผู้สาประตูของลิเวอร์พูลคือเจอร์ซีย์ดูเด็กนะฮะแล้วเขารับลูกลอดดากฮะลอดดากคืออะไรครับวางขาเข้าไปลอดวางขานะฮะก็เป็นเดียโก้ฟอร์ลันยิงเข้าไปนั่นคือหน้าผมเลยอยู่ตรงหน้าพี่บอบูเลยผมนั่งอยู่หลังประตูตรงนั้นเลยเราก็แบบจับขาตัวเองอย่าให้มันกระโดดเพราะถ้าขามันกระโดดมือมันออกไปโดนกระทืบแน่นอนเพราะเราอยู่ท่ามกลางแฟนลิเวอร์พูลใช่ทำยังไงพอเข้าไปปั๊บพี่ทำยังไงโอ้เฮ้ยจะเฮก็ไม่ได้อึดอัดมากนะฮะก็ถือว่ามันเป็นอะไรพี่ล่ะชอบผมชอบอันนี้มันก็เลยเป็นความประทับใจส่วนตัวเพราะว่าก็ถือว่าโอเคนะเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วมันก็มีความดราม่าเกิดขึ้น